นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนเบญจมราชชุติจังหวัดจันทบุรีและโรงเรียนศรีอนุสรณ์กันเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนเบญจมราชชุติจังหวัดจันทบุรีและโรงเรียนศรีอนุสรณ์จังหวัดจันทบุรีพบว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดจันทบุรีที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เดินทางมาสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดอย่างโรงเรียนเบญจมราชชุติกันเป็นจำนวนมากโดยวันนี้การสอบของโรงเรียนเบญจมราชชุติจังหวัดจันทบุรีเป็นการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ตามโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศซึ่งในการสอบจะทำการสอบในวิชาคณิตศาสตร์สสวทภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ความถนัดทางภาษาจีนและความถนัดทางคอมพิวเตอร์โดยในปีการศึกษา2558ทางโรงเรียนเบญจมราชชุติจังหวัดจันทบุรีจะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องเรียนพิเศษจำนวน250คนส่วนที่โรงเรียนศรีอนุสรณ์จังหวัดจันทบุรีในวันนี้ก็ได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องเรียนพิเศษเช่นเดียวกันซึ่งในการสอบได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆเดินทางมาร่วมสอบเป็นจำนวนมากโดยในวันนี้การสอบของโรงเรียนศรีอนุสรณ์จันทบุรีเป็นการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องเรียนพิเศษคือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ MSEPซึ่งปีนี้โรงเรียนศรีอนุสรณ์จะสอบคัดเรื่องนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จำนวน30คนและห้องเรียนพิเศษในโครงการ MSEP จำนวน45คนค่ะ